สวัสดีจ้ามื้อนี้แม่ไก่มาแจงข้าวยังมื้อแรงเนาะจ้าอันวันที่11ธันวาคม2562นะคะเนาะแม่ไก่ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเนาะค่ะที่ติดตามรับชมรับฟังในช่องแม่ไก่เนาะจ้าเนาะสำหรับมื้อนี้แม่ไก่มาเสิร์ฟข่าวเย็นนะคะข่าวเกี่ยวกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเรานะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเฉลิมชัยดึงลาซาด้าดันสมาร์ทฟาร์เมอร์ขายสินค้าเกษตรออนไลน์พนาค่ะข่าวมือนีเนาะจ้าเนาะนายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกับบริษัทลาซาด้าจำกัดประเทศไทยมอบของขวัญให้กับเกษตรกรโดยร่วมกันยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์โดยปี2563เตรียมนำสินค้าด้านการเกษตรที่มีจากแปลงใหญ่กว่า 6,000 แปลงสหกรณ์การเกษตร 3,000 แห่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า 8,600 แห่งทั่วประเทศครอบคลุมเกษตรกรมากกว่า 350,000 รายและยังสมาร์ทฟาร์เมอร์กว่า 11,000 รายขึ้นขายในเว็บไซต์ Lazada เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรนะคะทั้งนี้การซื้อขายออนไลน์ได้รับความนิยมมากโดยปี2561ไทยมีมูลค่าการค้าขายในระบบอีคอมเมิร์ซนะคะกว่า3ล้านล้านบาทอู้อันนี้ก็ดีเนาะค่ะเนาะสินค้าเกษตรเฮาก็สิได้มีราคาเนาะค่ะเนาะยกคุ้นค่าสินค้าเกษตรเฮาคือจังเขาอินทรีย์จังซี่นะจ๊ะได้ราคาดีเดกิโลละ40กิโลละ60แล้วแต่เฮาเกษตรกรสิตั้งราคาเองจังซี่นะจ้ามีแนวโน้มเพิ่มต่อเนื่องการผลักดันสินค้าเกษตรออนไลน์เป็นหนึ่งในนโยบายขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่ไทยแลนด์ 4.0และเกษตร 4.0 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งยกระดับตลาดการเกษตรเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์มาอย่างต่อเนื่องเช่น DGT Farm หรือ Digital Farm และตลาดและอตก. Delivery เนาะค่ะก็เคลื่อนสินค้าอยู่ในตลาดอตก.ไหมคะแม่ไก่เคยเข้าไปซื้ออยู่อตก.เนาะค่ะเนาะเนื่องจาก Lazada เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ได้รับความนิยมนอกจากตัดสินใจนำสินค้าสดด้านการเกษตรขายออนไลน์บนเว็บไซต์ครั้งแรกแล้วยังจะช่วยเรื่องการเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรได้กระจายผลผลิตในช่วงผลผลิตออกตลาดมากแล้วยังช่วยให้เกษตรกรขยายฐานกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างไม่จำกัดสามารถทำความรู้จักกับกลุ่มลูกค้าของตัวเองทำการซื้อขายกับผู้ซื้อส่งผลให้เกิดการพัฒนาสินค้าเกษตรที่ตรงความต้องการของตลาดลดความเหลื่อมล้ำและยังสามารถนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ดีจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงเนาะค่ะเนาะโอ้อยากกินยังซูมือนี่มีแต่ออนไลน์เนาะอันลดอีหยังก่อนลดเคอรี่ไหมคะลดชี้สมบริษัทนู่นนี่นั่นมาส่งดีดีเนาะจ้าเนาะก็คือคักอยู่เดซื้อสินค้าออนไลน์เนาะจ้าเนาะโครงการนี้จะทำให้เกษตรกรเป็นผู้ค้าออนไลน์สามารถกำหนดราคาสินค้าได้เองโดยเบื้องต้นจะนำสินค้าเด่นๆของแต่ละจังหวัดเช่นยางพาราปาล์มน้ำมัน
มะพร้าวน้ำหอมข้าวหม่อนไหมนมผึ้งอย่างนี้นะคะสบู่หรือสินค้าเกษตรประเภทสุดเช่นลำไยทุเรียนนะคะอย่างนี้นะคะนำเสนอให้ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศได้เข้ามาเลือกซื้อโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางราคาที่เกษตรกรกำหนดจะเป็นราคาบวกกำไรและจะเป็นช่องทางลดการกระจุกตัวสินค้าในฤดูการเก็บเกี่ยวส่งผลไม่ให้ผลผลิตด้านการเกษตรจุกตัวจนฉุดให้ราคาตกต่ำโอ้อันนี้ก็เป็นผลดีเนาะค่ะเนาะสมาร์ทฟาร์มเมอร์สมายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์สิเด็กหน่อยที่ยกมาใหม่ๆเนาะค่ะรุ่นน้องๆถูกมือนี่หัวไซส์เฮ็ดแพ็คเกจจริงจังเฮ็ดอยู่ในอันสารอ่อนพักตบชวามาสารเฮ็ดอันเฮ็ดหุ่มมักสมโอหุ่มทุเรียนจังซี่นะจ้าหุ่มมักพร้าวแล้วบัดนี้เฮาก็ส่งขายออนไลน์เฮาสามารถตั้งราคาได้เลยเนาะค่ะสมโอลูกนึงถ้าเฮาซื้อปกติก็หา10 60บาทนําเนาะค่ะคันเฮาขายออนไลน์เพราะว่าสมโอเฮาเนื้อดีหยังซี่ก็ปลอดสารพิษจังซี่ก็เพิ่นก็แฮงมักเนาะค่ะเนาะก็สิได้ราคาสูงขึ้นจังซี่นะจ้าเอาเฮามาเบิ่งในเนื้อหาข่าวต่อเลยเนาะจ้าเนาะทั้งนี้มหาวิทยาลัยลาซาด้าจะจัดกิจกรรมอบรมทักษะให้เกษตรกรในแต่ละภูมิภาคของประเทศเพื่อให้สามารถขายสินค้าผ่านลาซาด้าเพื่อให้เกษตรกรสามารถเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการออนไลน์การสมัครเป็นผู้ขายการใช้ระบบต่างๆไปจนถึงเทคนิคการโปรโมทสินค้าเพื่อจะทำให้ร้านค้าเป็นที่น่าสนใจนะคะรวมถึงการตกแต่งร้านค้าให้โดดเด่นรวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อถ่ายภาพสินค้าการทำคลิปวิดีโอการบรรจุผลิตภัณฑ์และการขนส่งไปจนถึงการร่วมแคมเปญและร่วมกิจกรรมการตลาดต่างๆของ Lazadaเพื่อกระตุ้นยอดขายในขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพการแปรรูปบรรจุสินค้าให้ได้มาตรฐานไปพร้อมๆกันในขั้นตอนจะเน้นการจัดกิจกรรมอบรมให้กลุ่มเกษตรกรในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนครอบคลุมเกษตรกรมากกว่า5ล้านคนในประเทศอันนี้ก็เป็นผลดีเนาะค่ะการสื่อขายง่ายๆสะดวกสบายเนาะค่ะทุกมือนี้จังผู้ใดอยากกินข้าวอินทรีย์จังซี่นะจ้าข้าวอินทรีย์ก็คือแบบว่าบ่ได้ใส่สารเคมีอีหยังเนาะดูแลแบบธรรมชาติจังซี่ปลอดภัยต่อพ่อแม่พี่น้องเฮาก็สิอยู่ในภาวะผู้สูงอายุหลายขึ้นได้บ่เนี่ยเลือกกินเลือกซื้อได้เนาะค่ะเนาะสินค้าเฮาก็สิคึกคักพ่อแม่พี่น้องก็สิได้ราคาดีจังซี่เนาะจ้าเนาะแม่ไก่ก็นำเสนอหวังเป็นอย่างยิ่งเนาะค่ะว่าพ่อแม่พี่น้องสิได้รับประโยชน์จากข้าวนี้เนาะค่ะเนาะคือจังเพิ่นเอาอันผักตบชวามาสารเป็นรองเท้าสารเป็นกระเป๋าเป็นอีหยังจังซี่แม่จ๋าเอามาขึ้นขายอยู่ในอันเว็บไซต์ของลาซาด้าเพิ่นก็สิถ่ายรูปงามได้บัดเนี่ยจ้าเอาดอกไม้มาประดับอีหยังจังซี่นะเฮ็ดให้มีราคามูลค่าเพิ่มขึ้นเนาะค่ะเนาะสามารถส่งขายในต่างประเทศก็ได้ความกว้างเท่าใดความยาวเท่าใดความสูงเท่าใดความลึกเท่าใดขนาดเท่าใดจังซี่นะจ้าอันนี้ก็เป็นผลดีต่อพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเฮาเนาะค่ะเนาะแม่ไก่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพ่อแม่พี่น้องสิได้รับรู้ความข่าวสารเนาะค่ะเนาะในมื้อนี้ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ